เคขั้นตอนแรกนะคะเราต้องใส่ตัว pen connector นะคะเข้าไปในตัวแล็ปท็อปเนาะโอเคแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะคะเปิดปากกาค่ะโดยกดปุ่ม open นะคะกดค้างไว้สักพักนึงโอเคตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะเห็นไหมมันจะเป็นไฟสีเขียวแล้วเราก็ต้องมา connect กับตัว pen connector ตรงนี้โดยการคลิกพื้นที่ว่างใกล้ๆนะคะคลิกลงไปหนึ่งครั้งอ๋อตอนนี้เขาลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นไฟเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวตอนนี้เนาะแล้วเราก็เปิดโปรแกรม Pen Graphic Collaboration ขึ้นมาค่ะอ๋อหน้าจอเราจะขึ้นแบบนี้ให้เราคลิกไปที่คำว่า yes นะคะโอเคค่ะขั้นตอนถัดไปเราต้อง Collaboration โดยการกดปุ่ม Function Key ในคีย์บอร์ดนะคะกดค้างไว้แล้วก็ตามด้วยF1 แล้วก็ F2 ค่ะ